Red Brick Theater แอคเคาท์ไทยราคาถูกราคาเริ่มต้นที่129 บาทมาคนเดียวก็สมัครได้สมัครใช้งานง่ายมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถดูได้ตลอดเวลาโดยที่ประวัติการดูไม่มีหายมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกตอนไหนก็ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดสำหรับคนที่มีอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนมาดูกับพวกเราได้โดยใช้แค่ ID ไลน์อย่างเดียวก็สามารถสมัครได้เลยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่NF Theater หรือจะสแกน QR Code ที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยอยากจะดูหนังความคมชัดระดับ 4K จะต้องจ่ายแพงกว่าทำไมสมัครได้เลย Netflix Theater สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้ครับผมจะมาเล่าตอนหนึ่งในซีรีส์ Into the Dark ให้ได้ฟังกันอีกแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้มันจะมีชื่อตอนว่าบัตมูนเป็นเรื่องราวของเอสเม่ที่กำลังถือปืนอยู่ในมือและร่างกายของเธอท่วมไปด้วยเลือดมีเสียงของสัตว์ร้ายพยายามตะกุยกรงเหล็กเข้ามาหาเธอเมื่อเสียงนั้นเงียบลงมันก็ได้กลับกลายเป็นเสียงร้องไห้ของเด็กแทนเอสเม่รีบไปเปิดกรงเหล็กพร้อมกับอุ้มลูกชายของเธอออกมาโดยที่ในตัวของเขานั้นเต็มไปด้วยร่องรอยของสัตว์ร้ายโดยที่ด้านล่างมีศพของใครบางคนนอนตายอยู่เอสเม่ได้อุ้มลูกและรีบเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านในทันทีเธอกับลูกชายที่ไม่ชื่อว่าลูน่าที่ในตอนนี้อายุได้10 ขวบแล้วได้ย้ายบ้านไปยังชนบทที่แสนจะห่างไกลผู้คนเอสเม่ผู้เป็นแม่ได้ขับรถเข้ามาซื้อของภายในเมืองจากนั้นเธอก็ไปสมัครงานที่บาร์เหล้าแห่งหนึ่งเธอนึกย้อนถึงอดีตที่ได้เจอกับพ่อของลูน่าเขาเป็นบาร์เทนเดอร์สุดหล่อที่ทำงานอยู่ภายในบาร์ก่อนที่ทั้งสองคนจะตกหลุมรักกันตัดภาพมาที่ปัจจุบันเธอได้ต่อรองกับแซมเจ้าของบาร์ว่าเธอจะขอลาหยุดในวันที่21นี้ทำให้แซมรู้สึกแปลกใจที่เอสเม่ยังไม่ทันได้ทำงานแต่เธอก็ขอลาหยุดซะแล้วแต่แซมก็ใจดีอนุญาตให้เอสเม่ลาหยุดได้เมื่อเอสเม่กลับไปถึงบ้านเธอได้ส่งตัวลูน่าเข้านอนซึ่งลูน่าก็ได้ถามกับแม่ว่าพ่อเคยอ่านนิทานให้เขาฟังบ้างไหมเอสเม่ก็เลยบอกว่าเคยสิในตอนที่ลูน่ายังอยู่ในท้องในเช้าวันต่อมามิเกลเจ้าของร้านขายของประจำหมู่บ้านได้มาส่งของตามรายการที่เอสเม่สั่งเขาได้บอกกับเอสเม่ว่าเธอสั่งเหล็กเยอะแยะขนาดนี้เอาไปใช้สร้างกรงขังสิงโตได้สบายมิเกลได้พยายามเรียกเก็บเงินกับเอสเม่แต่เธอก็ทำหน้าเจือนและบอกว่าตอนนี้เธอไม่มีเงินสักบาทแต่เธอสัญญากับมิเกลว่าเธอจะทำงานแล้วเอาเงินไปจ่ายให้เขาในวันศุกร์ซึ่งนั่นก็ทำให้มิเกลรู้สึกเซ็งมากแต่เขาก็รู้สึกเห็นใจเอสเม่ที่เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ใหม่และเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาจึงยินยอมให้เอสเม่ค้างเงินเอาไว้ได้เธอรีบลงมาที่ด้านล่างและจัดการกับเหล็กพวกนั้นทันทีก่อนจะรีบกลับเข้าไปทำงานที่ภายในบาร์ต่อขณะที่ทำงานอยู่ภายในบาร์เธอก็ได้ถูกบาร์โลแนงเพลของที่นี่พูดจาแทะโลมเธอแต่เขาก็ถูกเอสเม่สวนจนหน้าหงายหลังได้รับเงินค่าแรงประจำวันเอสเม่ก็ต้องรีบมุ่งหน้ากลับบ้านเพื่อไปหาลูน่าที่กำลังรอคอยเธออยู่เขาจะไม่ยอมนอนถ้าหากแม่ไม่อยู่ด้วยในเช้าวันต่อมาเอสเม่ได้เอาเงินไปวางที่ร้านของมิเกลก่อนที่เธอจะกลับมาที่บ้านเพื่อสอนหนังสือลูกซึ่งในระหว่างนั้นลูน่าก็บ่นว่าคิดถึงพ่อทำให้เอสเม่ได้ถึงอดีตต่อจากครั้งนั้นเธอได้บอกกับพ่อของลูน่าว่าเธอตั้งท้องซึ่งนั่นก็ทำให้เขาเครียดมากก่อนที่เขาจะบอกกับเอสเม่ว่าเขามีความลับอะไรบางอย่างที่อยากให้เธอรู้ก่อนภาพได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันอีกครั้งเอสเม่ที่ในตอนนี้สามารถทำกรงขังได้เสร็จร้อยแล้วเธอเอาตัวลูน่าไปส่งเข้านอนก่อนที่เธอจะขับรถออกมานอกเมืองในชุดกันฝนเอสเม่ได้ใช้ปืนยิงวัวตัวหนึ่งของชาวบ้านแล้วขโมยศพของมันกลับบ้านไปด้วยซึ่งในขณะนั้นได้มีรถตำรวจขับตามเธอมาในอำเภอบาโลพร้อมกับผู้ช่วยได้มาขอใบขับขี่ไปจากเอสเม่เขาสั่งให้เธอลงมาจากรถเพื่อทำการค้นตัวในว่าอยากจะลวนลามเอสเม่ก่อนที่ลูกน้องจะบอกกับในอำเภอว่าเอสเม่ปกติดีและเธอไม่ได้พกอะไรผิดกฎหมายหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ขับรถจากไปเอสเม่ที่จัดการลากซากวัวกลับมาที่กรงขังโดยที่ในวันนี้ก็คือวันที่21พอดีเอสเม่ได้พาตัวลูน่ามาขังเอาไว้ภายในกรงแล้วซุดตัวลงนั่งข้างๆลูกชายเธอพยายามอ่านนิทานให้ลูน่าฟังแต่ลูน่าก็เริ่มเปลี่ยนไปเขากำลังจะกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าเอสเม่รีบขึ้นไปบนบ้านเพื่อเตรียมปืนลูกดอกยาสลบที่จะเอาไว้ใช้ยิงใส่ลูกชายถ้าหากเกิดความผิดพลาดและลูกชายของเธอหลุดออกมาได้ในรุ่งเช้าวันต่อมาเอสเม่ได้เดินกลับไปหาลูน่าก่อนที่จะพาตัวเขาออกมาจากกรงและจากการเช็ดทำความสะอาดร่างกายที่เต็มไปด้วยเลือดทั้งสองแม่ลูกได้พากันเล่นน้ำด้วยกันอย่างสนุกสนานก่อนที่เอสเม่จะขอตัวกลับมาทำงานต่อเอสเม่มีโอกาสได้พบกับมิเกลอีกครั้งซึ่งเขาก็ได้ถามเธอว่ากรงสัตว์เลี้ยงของเธอเป็นยังไงบ้างทำให้เอสเม่ชะงักไปเล็กน้อยก่อนที่เธอจะบอกกับเขาว่ามันก็ยังไม่เสร็จดีมิเกลที่รู้สึกเป็นห่วงเอสเม่จึงได้บอกกับเธอว่าเขายินดีช่วยถ้าหากว่าเอสเม่ต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่ก็ให้ไปหาเขาที่ร้านได้เลยหลังจากที่เลิกงานแล้วเอสเม่ได้มาดูปฏิทินอีกครั้งเพื่อเช็คดูว่าวันไหนที่จะตรงกับคืนพระจันทร์เต็มดวงเธอได้พาตัวลูน่าที่มีไข้ขึ้นสูงเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อพบกับดร.เรนเนอร์ซึ่งดร.เรนเนอร์ได้ทำการตรวจลูน่าทุกซอกทุกมุมก่อนที่เขาจะได้พบกระดูกชิ้นหนึ่งที่ติดอยู่ในฟันของเด็กทำให้ดร.เรนเนอร์รู้สึกแปลกใจและได้ขอตรวจลูน่าเพิ่มเติมเพื่อตามหาอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเขาแต่เอสเม่ที่เกรงว่าหมออาจจะล่วงรู้ความลับของลูกชายของเธอจึงได้พาตัวลูน่าหนีกลับมาที่บ้านในทันทีเธอรีบพาตัวลูกชายไปเข้านอนก่อนที่จะร้องไห้ออกมาด้วยความรู้สึกอัดอั้นในรุ่งเช้าวันต่อมาเอสเม่ได้ไปนั่งนับเงินเก็บของเธอจึงทำให้ได้รู้ว่าเงินที่เธอมีนั้นยังคงไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูลูกชายเธอจึงได้ออกไปเดินหางานพิเศษทำเพิ่มแต่ก็ไม่มีที่ไหนที่จะรับคนเข้าทำงานเลยเอสเม่จึงได้เดินย้อนกลับมาที่บ้านเพื่อสอนหนังสือลูกชายเธ
ธอได้ใช้ช่วงเวลาที่เธอกำลังท้อแท้นึกถึงอดีตและหอมหวนในช่วงเวลาที่พ่อของลูน่าได้ขอเธอแต่งงานเอสเม่ได้เดินทางมาจ่ายเงินที่ค้างกับมิเกลจนหมดก่อนที่ลูน่าจะบอกความจริงให้มิเกลฟังว่าแม่ของเขาจะต้องยอมเอาแหวนไปขายเพื่อนำเงินมาจ่ายหนี้กับมิเกลจึงทำให้เอสเม่รีบดูลูน่าในทันทีมิเกลที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเห็นใจสองแม่ลูกมากๆเขาจึงได้ชักชวนลูน่ากับเอสเม่ไปที่งานวันเกิดหลานสาวของเขาที่กำลังจัดขึ้นในวันที่20ลูน่าพยายามลบเลาแม่ว่าเขาอยากไปงานวันเกิดมากๆแต่เอสเม่ก็ปฏิเสธลูกชายไปเพราะเกรงว่าลูกชายอาจจะกลายร่างแล้วลงมือฆ่าทุกคนภายในงานลูน่าก็เลยงอนแม่แล้ววิ่งหนีไปที่สนามเด็กเล่นเขาได้ตัดพ้อกับแม่ว่าแม่ไม่ยอมปล่อยให้เขาได้ทำอะไรในแบบที่เด็กๆทุกคนได้ทำเขารู้สึกว่าตัวเองนั้นแตกต่างและไม่เหมือนเด็กทั่วไปซึ่งเอสเม่ก็พยายามแก้ตัวว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำลงไปนั้นก็เป็นการปกป้องเขาและพูดให้ความหวังลูน่าว่าเธอจะพยายามเก็บเงินเพื่อส่งลูน่าเข้าเรียนให้ได้จึงทำให้ทั้งสองแม่ลูกได้ปรับความเข้าใจกันเอสเม่ได้ผสมตัวลูกชายเข้านอนซึ่งใกล้จะถึงคืนพระจันทร์เต็มดวงเต็มที่แล้วเธอจึงได้ออกไปลักขโมยวัวของพวกชาวบ้านเพื่อเตรียมอาหารเอาไว้ให้สำหรับลูกชายที่จะกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงในตอนเช้าของวันที่20แซมได้โทรมาตามตัวเอสเม่ให้ไปทำงานแทนเด็กอีกคนที่ลาหยุดอย่างกระทันหันเธอดูลังเลและไม่อยากที่จะไปเพราะรู้สึกเป็นห่วงลูน่าขึ้นมาแต่เธอก็จำเป็นต้องรับงานนี้เพราะเธอมีเงินไม่พอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเธอแต่งตัวไปทำงานก่อนที่จะบอกลูน่าว่าเดี๋ยวแม่จะกลับมาหาเขาในตอนเย็นแต่หลังจากที่เอสเม่ได้ไปทำงานแล้วลูน่าก็แอบเดินทางไปที่งานเลี้ยงปาร์ตี้ในทันทีหลังจากที่เอสเม่กลับมาจากที่ทำงานแล้วเธอก็ได้พบว่าลูกชายได้หายตัวไปเธอได้เห็นการ์ดงานวันเกิดของหลานมิเกลตกอยู่เอสเม่จึงรีบมุ่งหน้าไปที่งานวันเกิดทันทีเอสเม่ได้รีบลากตัวลูกชายของเธอกลับบ้านซึ่งในขณะที่เธอกำลังจะขับรถกลับบ้านอยู่นั้นลูน่าก็เริ่มกลายร่างภายในรถจนทำให้เอสเม่ขับรถเสียหลักพุ่งลงข้างทางไปเธอสลบไปสักพักแล้วฟื้นขึ้นมาก่อนที่จะเห็นว่าลูน่าได้หายตัวไปแล้วเอสเม่ได้รีบขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านเพื่อที่จะไปเอาปืนและพยายามเดินเข้าป่าไปเพื่อตามหาตัวลูกชายเธอเดินตามหาเขาจนกระทั่งถึงตอนเช้าแต่ก็ไร้ซึ่งวิบากของลูน่าเอสเม่จึงได้ตัดสินใจเดินกลับบ้านอย่างหมดอะไรตายอยากแต่เมื่อเธอมาถึงที่บ้านเธอก็ได้พบตัวลูน่าที่มานอนตลบอยู่ภายในบ้านเธอได้จัดการอาบน้ำอาบท่ากับลูน่าก่อนที่จะมานั่งสอบถามลูกชายว่าเมื่อคืนนี้ลูกชายไปที่ไหนมาบ้างซึ่งในครั้งนี้ลูน่าสามารถจำความได้เขาก็เลยถามแม่ว่าพ่อของเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมเอสเม่จึงเล่าความจริงให้ลูกชายฟังว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงพ่อของลูกก็จะกลายร่างเหมือนกันมีอยู่มาวันนึงเขาหลุดออกมาจากกรงที่คุมขังและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แม่จำเป็นต้องจัดการกับพ่อเพื่อปกป้องชีวิตลูกเอาไว้ลูน่าได้ถามกับแม่ว่าเขาเคยฆ่าคนตายไหมและถ้าเขากลายร่างอีกรอบเขาจะควบคุมตัวเองได้หรือเปล่าทำให้เอสเม่ถึงกับนิ่งไปแล้วบอกกับลูกชายว่าเธอรู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทั้งสองคนได้จัดการมาเก็บเสื้อผ้าและเตรียมตัวที่จะหนีฝ้าของนายอำเภอบาโลเขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีสิงโตภูเขาโผล่มากัดสลิงของผู้ชาวบ้านจึงทำให้เขารีบรุดหน้าไปยังที่เกิดเหตุในทันทีพวกเขาได้เจอเข้ากับซากวัวที่กระจัดกระจายเป็นชิ้นๆและสันนิษฐานกันไว้ว่ามันอาจจะเป็นหมีหรือสิงโตขนาดใหญ่จึงทำให้เอสเม่ถอนหายใจด้วยความโล่งอกที่เธอกับลูกยังไม่ถูกจับได้และไม่จำเป็นต้องย้ายหนีไปที่ไหนในเช้าวันต่อมาเอสเม่ได้สะพายลูกชายว่าเธอสมัครเรียนให้เขาเรียบร้อยแล้วก่อนที่มิเกลจะสามารถซ่อมรถให้กับเอสเม่วันเวลาผ่านไปคืนแล้วคืนเล่าจนกระทั่งคืนพระจันทร์เต็มดวงได้วนกลับมาอีกครั้งลูน่าได้ตื่นขึ้นมาตอนบ่ายและได้เจอเข้ากับแซมที่มาที่บ้านของเอสเม่ในวันนี้แซมตั้งใจจะพาเอสเม่ไปดินเนอร์ด้วยกันแต่เขากลับได้กลิ่นเหม็นเน่าที่ตลบอบอวนมาจากชั้นใต้ดินลูน่ารีบตะโกนเรียกแม่ของเขาในทันทีซึ่งในตอนนี้แซมได้ลงมาที่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วเขาได้เจอเข้ากับกรงสัตว์ขนาดใหญ่และซากสัตว์เลี้ยงที่ตายเป็นจำนวนมากแซมพยายามรีบวิ่งหนีไปแต่เขาก็ถูกเอสเม่ใช้ปืนกระแทกหน้าจนกิ้งตกบันไดลงไปตายเอสเม่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากเธอได้บอกให้ลูกชายรีบเก็บข้าวของเพื่อเตรียมตัวที่จะหนีไปในคืนนี้แต่ในขณะเดียวกันนายอำเภอบาโลพร้อมกับผู้ช่วยก็ได้เดินทางมาถึงที่บ้านของเอสเม่เอสเม่พยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดนายอำเภอบาโลได้บอกกับเอสเม่ว่าเขามีธุระที่อยากจะคุยกับแซมและพนักงานที่ร้านก็บอกว่าแซมเดินทางมาหาเอสเม่และตอนนี้แซมอยู่ที่ไหนนายอำเภอบาโลได้บอกกับเอสเม่ว่าเขาอยากจะขอเข้าไปดูภายในบ้านของเธอซึ่งเอสเม่ก็ปฏิเสธโดยอ้างว่าเธอกับลูกกำลังป่วยหนักนายอำเภอบาโลได้ใช้กำลังบุกเข้ามาก่อนที่จะจับตัวเอสเม่ใส่กุญแจมือพวกเขาได้ลงไปที่ชั้นใต้ดินแล้วเห็นว่าเอสเม่ขังตัวลูน่าเอาไว้ให้อยู่ด้วยกันกับศพของแซมภายในกรงเขาจึงได้รีบช่วยลูน่าออกมาในทันทีพวกเขาได้พาตัวลูน่าลงไปถึงเอสเม่มาที่สถานีตำรวจเพื่อทำการสอบสวนหลังจากที่ได้ค้นประวัติของเอสเม่พวกนายอำเภอก็พบความจริงว่าเธอต้องคดีอาญาและลงไปถึงคดีฆาตกรรมมากกว่าจะคดีในหลายพื้นที่เอสเม่ได้พยายามบอกให้บาโลจัดการขังตัวลูน่าเอาไว้ก่อนแต่เขาก็ไม่ยอมฟังเธอแล้วเดินหนีไปทางด้านตำรวจผู้ช่วยที่อยู่เฝ้าลูน่าเขาก็เริ่มสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของลูน่าซึ่งในตอนนี้ลูน่ากำลังจะกลายร่างแล้วที่ด้านหน้าของกรงขังได้มีเหตุการณ์โกลาหลเกิดขึ้นภายในโรงพักโดยที่มีทั้งเสียงปืนและเสียงกรีดร้องก่อนที่เสียงทุกอย่างจะเงียบลงไปตำรวจผู้ช่วยที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้เดินมาเปิดประตูให้กับเอสเม่ก่อนที่เขาจะล้มลงเสียชีวิตเอสเม่ได้จัดการคอนหากุญแจและออกไปตามหาตัวลูกชายโดยที่ด้านนอกนั้นเต็มไปด้วยซากศพของตำรวจที่ถูกลูน่าเล่นงานจนชิ้นส่วนกระจัดกระจายนายอำเภอบาโลได้ปืนต่อไปที่เอสเม่แล้วถามกับเธอว่านี่แกพาตัวบ้าอะไรมาที่เมืองแห่งนี้
ก่อนที่เขาจะถูกลูน่าลากตัวไปขย้ำจนตายในตอนนี้ทั้งโรงพักเหลือแค่เอสเม่เป็นคนเดียวเท่านั้นมีหมาป่าสีขาวตัวใหญ่เดินเข้ามาหาเธอเอสเม่จึงได้ใช้ปืนจ่อมันและพยายามตะโกนเรียกลูน่าที่อยู่ภายในนั้นเธอทำใจฆ่ามันไม่ลงและตัดสินใจยอมตายแต่ทว่าเจ้าหมาป่ากลับไม่ทำร้ายเธอเอสเม่รู้สึกดีใจมากที่ลูกชายจำเธอได้เธอจึงตรงเข้าไปลูบขนของลูกชายอ่อนโยนและจัดการโทรไปหามิเกลมิเกลที่ได้เห็นลูน่าที่อยู่ด้านของหมาป่าก็ทำให้เขาอึ้งไปสักพักแต่เขาก็ยินดีที่จะช่วยสองแม่ลูกมิเกลได้ยื่นสร้อยที่มีแหวนแต่งงานของเอสเม่คืนให้กับเธอจึงทำให้เอสเม่ซึ้งใจมากทั้งสองคนได้กอดและบอกลากันก่อนที่เอสเม่จะขับรถต่อมาจนถึงตอนเช้าซึ่งในตอนนี้ลูน่าก็ได้กลายเป็นแค่เด็กคนหนึ่งธรรมดาถึงแม้ว่าเขาจะได้รับเชื้อมนุษย์หมาป่ามาจากพ่อแต่ในตอนนี้เขาสามารถควบคุมตัวเองได้แล้วและตั้งใจที่จะไม่ฆ่าคนอีกก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นอีกตอนสั้นๆจากซีรีส์ Into the Dark ที่ทำออกมาได้อย่างสนุกลงตัวและน่าติดตามมากๆว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเอสเม่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ยังไงลำพังเลี้ยงลูกก็ลำบากพอแรงอยู่แล้วแต่นี่ลูกของเธออย่างลูน่าวันดีคืนดีก็ยังกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าอีกแต่ก็ยังว่าแหละครับไม่มีรักไหนที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่ารักของแม่ในฉากสุดท้ายของเรื่องเธอถึงขนาดยอมตายเพราะทำใจฆ่าลูกไม่ลงโชคยังดีนะครับที่ลูน่าสามารถดึงสติของตัวเองกลับมาได้ตัวหนังก็เลยจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังอยากจะดูตอนอื่นๆอีกที่ช่องอ้นน้อยซอย2ก็มีการเล่าไปแล้วบางตอนที่มาจากซีรีส์ Into the Dark นี่ครับและเป็นตอนที่ไม่ได้มีอยู่ในอ้นน้อยซอย1ซะด้วยทุกคนสามารถตามเข้าไปดูตอนอื่นๆได้ที่นั่นเลยนะครับรับรองว่าสนุกไม่แพ้ผมอย่างแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรอบภาพยนตร์เรื่อง Bad Moon ซึ่งหากใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ